สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมาส์ค่ะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาเมาส์ประสบการณ์ชีวิตตอนอยู่ต่างประเทศกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปยุโรปกันอีกรอบนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะพาไป2ประเทศเลยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามสวัสดิการดีแล้วก็แบบฟรีดอมมากๆนั่นก็คือประเทศเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นอดีตนักเรียนไทยที่เคยอยู่มาทั้ง2ประเทศเลยนะคะก็ขอต้อนรับพี่แจมค่ะเย้สวัสดีค่ะชื่อพี่แจมนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไปเรียนที่เยอรมันมาก่อนเพราะว่าเรียนที่สวิตเป็นภาษาเยอรมันก็เลยต้องไปเรียนภาษาที่ประเทศเยอรมันก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือดรอปไปแล้วค่ะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือว่าจริงๆแล้วเรากับพี่แจมเนี่ยก็แบบเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในค่ายสิทธิมนุษยชนเนาะแล้วก็เห็นว่าพี่แจมเนี่ยก็คือไปอยู่มาทั้งเยอรมันแล้วก็พูดภาษาเยอรมันได้แล้วก็ไปที่สวิตเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์นางแบบน่าสนใจดีก็เลยแบบอ่ะลากมาเลยค่ะมาเลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงทีเนี้ยอยากรู้ก่อนว่าตอนนั้นที่เจอกันอะแกก็ยังดูเหมือนแบบจะแบบทำงานที่ไทยแต่ไปมาทำไมถึงแบบไปโผล่ที่เยอรมันได้เกิดอะไรขึ้นก็จริงๆก็ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะไปเรียนเยอรมันเพราะว่าเยอรมันอะมันมีทุนการศึกษาฟรีเป็นทุนการศึกษาที่เรียกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ทุนคืนเขาพอเรารู้เราก็เลยเรียนภาษาเยอรมันมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วก็ด้วยความที่แบบคุณพ่อก็เป็นวิศวะด้วยแล้วเขาก็ได้ไปดูงานที่เยอรมันบ่อยแล้วเขาก็ชอบพูดว่ามันดีอย่างงู้นอย่างนี้คือคนเขาก็น่ารักด้วยก็เลยแบบติดไปว่ามันเป็นประเทศที่แบบดูแบบศิวิไลก็เลยแบบอยากแบบจะไปเรียนที่นั่นบ้างแล้วก็แต่บังเอิญคือพอแบบเป็นยุคปีของเราอะไรเงี้ยเราเรียนกฎหมายแล้วมันก็เหมือนกับว่าทุนที่เขาให้เขาก็ไม่ออฟเฟอร์ด้านกฎหมายแล้วก็เลยจะต้องแบบไปเรียนเองด้วยการไปเริ่มต้นแบบเรียนภาษาก่อนก็โปะพอดีเลยเนาะแบบอะไรอยู่ๆก็แบบไม่ให้ทุนแล้วงงๆใช่ปิดในปีของเราที่แบบเราแบบเรียนจบพอดีเลยเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะมีแบบให้เป็นทุนแบบนักเรียนกฎหมายที่เรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่มีให้แล้วคือเขามีให้แต่เป็นทุนกฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยคือแบบหลงลืมไปนานมากเพราะว่าเรียนแต่เยอรมัน ลืมแบบลืมไปหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยที่บอกว่าแบบไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนภาษาเยอรมันแล้วคือตอนนั้นภาษาเยอรมันนี่คือได้ขนาดไหนอ่ะอุ๊ยต้องเรียกว่างูปลาเพราะว่าตอนที่ไปตอนแรกๆเลยอ่ะมันจะมีแบบเป็นวัดระดับเนาะเป็นเลเวลแบบ A1 A2 อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราแบบได้แบบA1 เลยคือระดับเริ่มต้นเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือมีความมั่นใจไงว่าแบบถึงแม้ว่าฉันจะงูปลาแต่ฉันไปที่นู่นเดี๋ยวฉันก็ได้เองไงก็เลยแบบตัดสินใจว่านั้นในเมื่อเราก็ชอบประเทศนี้อยู่แล้วเท่าที่แบบพ่อเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปแล้วอีกอย่างนึงใจก็อยากเรียนต่อที่เยอรมันด้วยก็เลยแบบนั้นก็ลองลุยดูละกันแล้วก็ดีพ่อแม่สนับสนุนด้วยก็เลยได้ไปเยอรมันครั้งแรกแล้วคือตอนนั้นไปเรียนภาษากี่ปีนะอุ้ยตอนนั้นไปเรียนภาษาจริงๆมันเป็นวีซ่าเรียนภาษาเพื่อศึกษาต่อมันจะได้ระยะเวลา2ปีแต่เราอะเรียนจริงๆใช้เวลา2ปีครึ่งคือมันก็แล้วแต่ว่าแบบพิจารณาของตม.ในเมืองที่เราอยู่ด้วยอย่างของเราอยู่เมืองเอเซนมันจะอยู่ฝั่งนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนก็คือมันจะเป็นฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกมันก็จะค่อนข้างจะใจดีแล้วก็ถึงแม้ว่าคนจะเยอะแต่เขาก็จะทำงานเร็วกว่าฝั่งตะวันออกแล้วทีนี้พอเราเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีความเห็นใจเราอะไรเงี้ยว่าแบบแบบอารมณ์อร่วยให้ได้เพราะว่าเราก็ใช้เงินจ่ายทุกอย่างเองเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเราเพราะว่าเหมือนเราแบบไปโดยแบบเป็นนักศึกษาต่างชาติจริงๆอะไรเงี้ยเราคือเป็นไงตอนนั้นที่บอกว่าเราอะชอบเยอรมันใช่ไหมก็คือฟังมาจากพ่อทั้งนั้นนะคะเธอไม่เคยไปเหยียบแต่ว่าเธอฟังจากคนอื่นพ่อใจคลอแล้วพอไปถึงเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบ้านเมืองผู้คนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนครั้งแรกที่ไปเดือนพฤศจิกาแล้วมันเป็นช่วงหิมะลงแล้วมันก็เป็นภาวะโลกร้อนคือ
หิมะลง1วันแล้วก็หยุดแล้วก็ลงวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบเกิดมาชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยเจอหิมะก็ยังไม่เคยแบบไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพอไปเยอรมันก็แบบอุ๊ยดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหิมะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีแล้วก็คนก็น่ารักดีหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเยอรมันเขาจะแบบหน้าแบบเข้มๆเนาะแต่พอแบบเดินออกไปข้างนอกคือคนเขาก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขาแต่เจอที่ไปรถเมล์เขาก็จะแบบแบบสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องพูดอะว่าแบบสวัสดีสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบเป็นการประทับใจอะไรอย่างงี้ปะใช่ใช่แล้วอย่างตอนที่ไปถึงเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยด้วยความที่เราไม่เคยไปต่างประเทศหมายถึงไม่เคยไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเลยอะพอตอนไปถึงเราต้องไปอยู่จริงๆอะคือเราเจอแบบ culture shock อะไรมาที่เรารู้สึกว่าแบบเคยไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเจอสิ่งนี้นี่ก็เรื่องแบบการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมกันกับพวกรูมเมทอ่ะคือห้องที่เราไปอยู่มันเป็นแบบแชร์คือมีห้องนอนส่วนตัวก็จริงแต่ว่าใช้ระบบแชร์ห้องครัวกับห้องน้ำแล้วประเด็นคือห้องครัวเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกจานชามให้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับด้วยความเป็นคนไทยเนาะพอเวลาเราล้างอ่ะเราล้างจานเสร็จเราก็จะปล่อยให้มันแห้งไปเองอ่ะด้วยความที่แดดมันแรงอ่ะเนาะมันก็จะแห้งไปเองแต่ว่าพอที่นี่พอเราแบบปล่อยวางไว้เฉยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่วันนึงรูมเมทก็เดินมาด่าว่าแบบเธอแบบไม่มีมารยาทเลยเธอจะมาวางอย่างนี้ไม่ได้เราด้วยความงงไงก็เลยแบบเธอแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบบที่นี่มันมีวัฒนธรรมว่าแบบถ้าเราล้างจานเสร็จเราอาจจะวางไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฝุ่นมาแบบเกาะเกิดอะไรเงี้ยเราจะต้องเช็ดแล้วก็เอาเก็บเข้าซิงค์ไปเลยจนตอนนี้กับประเทศไทยก็คือแบบเข็ดก็คือหลอดไปเลยก็ เวลาอยู่บ้านก็คือเวลาล้างเสร็จก็ต้องมานั่งเช็ดแล้วก็ค่อยเก็บเข้าตู้ก็ไม่กล้าผึ่งเอาไว้กลัว หลอน เดี๋ยวกลัวโดนคนอื่นด่าคือเขามาด่าแบบด่าเลยหรอก็ไม่เชิงว่าด่าเขาก็พูดแบบใส่อารมณ์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อธิบายให้เขาฟังว่าแบบที่บ้านเกิดเราเขาไม่ต้องมานั่งเช็ดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขอโทษเขาไปว่าแบบเราขอโทษเลยนะที่เราแบบไม่รู้ว่าแบบที่นี่เขามีวัฒนธรรมกันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้โกรธมากเพราะหลังจากนั้นเราก็เช็ดเก็บเรียบร้อยเขาก็ว่าอะไรเราไม่ได้แล้วแต่เขาต้องปรับตัวแล้วเขาดุเหมือนกันเนาะคือนี่เป็นเราถ้าเรารู้สึกว่าแบบถ้าเรามีรูเมทรูเมทเราเป็นคนต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาทำอะไรที่เหมือนแบบอาจจะไม่ถูกใจเราอาจจะถามเขาก่อนว่าทำไมทำแบบนี้แต่นี่คือแบบใส่เต็มมากมาก่อนเลยใช่แต่ว่ารูเมทคนนี้เขาก็ไม่ใช่คนเยอรมันหรอกคือเขาเป็นคนอิตาลีแต่ว่าเขาก็มาอยู่ที่นี่แบบได้สักพักแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้วัฒนธรรมซึ่งแบบว่าตอนที่เราไปที่นั่นน่ะด้วยความที่เราก็ยังภาษาไม่ค่อยแข็งตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วคือพอเราไปใช้ชีวิตอยู่เองนี่อยู่กับรูมเมทไปเรียนอย่างเงี้ยคือแบบความสตรัคเกิลของภาษามันมีเยอะไหมรูมเมทเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นคนแอฟริกาถ้าเกิดเป็นคนแอฟริกาแต่ภาษาเรารู้สึกว่าเวลาเราสื่อสารกับเขาว่าดีเพราะว่าคนแอฟริกาขยันมากแล้วเขาก็จะแบบเป๊ะเรื่องภาษามากทั้งแบบพูดอ่านเขียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนเอเชียแบบอย่างเช่นโรงเรียนที่เราแบบไปเรียนอ่ะคือโรงเรียนเรียนภาษาของเยอรมันมันจะแบ่งเป็น2แบบคือแบบแรกจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลกับแบบที่2คือโรงเรียนเอกชนแบบรัฐบาลอ่ะคือเราไม่ต้องเสียตังค์สำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นโรงเรียนของผู้ลี้ภัยที่ทางรัฐบาลเขาสนับสนุนแล้วก็ส่งผู้ลี้ภัยไปเรียนฟรีแต่ถ้าเราอ่ะจะเป็นนักศึกษาต่างชาติเราจะไปเรียนโรงเรียนรัฐก็ได้แต่คือค่าใช้จ่ายมันก็จะเทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนภาษาเองอ่ะก็จะไปโรงเรียนภาษาเอกชนเพราะว่าจะดีกว่าหมายถึงว่าคุณภาพของครูอะไรเงี้ยคือเขาก็จะคัดมาสำหรับคนที่แบบว่าอยากแบบจะแบบสอนอ่ะจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องใช้จ่ายแบบเราก็ต้องจ่ายค่าคอร์สเองอะไรเงี้ยซึ่งโรงเรียนเอกชนในเมืองเอเซนที่เราไปเรียนอ่ะส่วนใหญ่มีแต่เด็กนักเรียนจีนกับนักเรียนเกาหลีนักเรียนเอเชียคือเยอะมากแล้วประเด็นคือนักเรียนส่วนใหญ่อ่ะที่เป็นคนเอเชียพูดภาษาเยอรมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คือเวลาสื่อสารก็แบบเหมือนแบบผิดๆถูกๆอ่ะคือเราพูดกับเขาคือเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดผิดไหมหรือเราพูดถูกไหมเขาอ่ะก็แบบสื่อสารกับเราแบบผิดๆถูกๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยากกับการที่เราจะมาแบบสังเกตว่าเราใช้แกรมม่าถูกไหมเราเรียงประโยคถูกไหมอะไรเงี้ยคือเราก็สื่อสารกันแบบงูๆปลาๆแล้วเราก็อาจจะจำอะไรแบบผิดๆไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแบบเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ลี้ภัยอย่างเช่นคนซีเรียหรือว่าคนแบบ
อัฟกานิสถานอะไรเงี้ยที่เขาอยู่มาได้นานแล้วเขาก็แบบดันมาลงโรงเรียนเอกชนอะไรเงี้ยคือเขาก็ค่อนข้างมีเงินสําหรับคนบางคนอ่ะนะคะก็มาโรงเรียนเอกชนอย่างเงี้ยคนพวกนี้จะพูดเก่งมากคือแบบเขาจะพูดแบบหรือแบบโดยที่ไม่ต้องคิดมากคือก็รู้สึกว่าคนพวกนี้เขาเก่งเพราะว่าเขาอยู่มานานด้วยแหละเขาก็อยู่มาได้สักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กจีนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ที่เรามีเพื่อนเป็น LGBT อ่ะนะคือเพื่อนเราอ่ะเขาบอกว่าอยู่ที่จีนนะเขาไม่สามารถแสดงตัวตนความเป็น LGBT ของเขาได้อะไรเงี้ยมันจะโดนสังคมรังเกียจอะไรเงี้ยพอเขามาอยู่ที่นี่อ่ะคือเขาสามารถคบกับแฟนของเขาที่เป็น LGBT ด้วยกันได้อย่างเปิดเผยดังนั้นเขาก็เลยแบบตั้งใจเรียนมากคือเขามีแพชชั่นเพราะว่าถ้าเขาเรียนที่นี่จบอ่ะเขาก็สามารถหางานอยู่ที่นี่ไปได้เลยซึ่งเด็กจีนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นพอเขารู้สึกว่าแบบการกลับไปประเทศเขาว่ามันแบบมันไม่ดีกับเขาอ่ะมันไม่อิสระแต่พอมาอยู่เยอรมันอ่ะคือมันแบบมันฟรีดอมไปหมดเลยคืออยากทำอะไรก็แบบทำแต่แค่แบบต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนจีนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ามีแพชชั่นในการเรียนภาษาแบบสูงมากคือเขาก็จะแบบใช้ระยะเวลาในการเรียนแค่แบบ1ปีหรือแบบ8เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสอบเข้ามหาลัยได้แล้วอะไรเงี้ยแบบเก่งกันมากหัวกะทิทั้งนั้นเลยใช้ความรักนำพาแกซาบซึ้งใช่การเรียนที่นั่นน่ะมันเป็นประมาณยังไงหรอโอ้แล้วว่ามันดีอ่ะมันไม่เหมือนกับเวลาที่แบบเราเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษข้างในประเทศไทยเนาะอย่างเข้าไปติวอะไรเงี้ยคือเราสามารถแบบยกมือถามได้เลยอะแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยอะเหมือนมันทำให้เราแบบมีความเกรงใจในครูอะถึงแม้ว่าเราจะมีคำถามแต่เราก็ไม่กล้าถามครูอะเราจะมีความรู้สึกผิดเราไปสะดุดเพื่อนที่เขากำลังแบบเรียนไปได้แบบเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะถามเก็บความสงสัยไว้แล้วก็พยายามไปหาคำตอบเองซึ่งหลายๆครั้งมันก็แบบมันไม่ได้คำตอบอะแต่พอที่นี่มันเหมือนมันฝึกให้เราแบบว่าถ้าเราสงสัยปุ๊บเราสามารถยกมือถามได้เลยแล้วมันก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราแบบยังไม่เคลียร์เราก็สามารถถามครูไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราแบบเราจะเข้าใจอ่ะแล้วมันก็ไม่มีเพื่อนคนไหนมาแบบมาโทษเราอ่ะว่าแบบว่าการที่เราถามมาทำให้เขาเสียเวลาแล้วอย่างตอนที่เรียนอย่างเงี้ยมันเป็นคลาสประมาณไหนอ่ะมีแบบเป็นคลาสตัวคลาสเรียนกลุ่มเรียนอะไรยังไงบ้างจริงๆก็มีทั้งแบบตัวได้แต่ตัวแพงมากก็เลยเรียนแบบเป็นกลุ่มแต่ว่าห้องนึงอ่ะมันจะไม่เกิน15คนบางคลาสก็คือจะไม่เกิน12คนอะไรเงี้ยซึ่งมันครอบคลุมมากแล้วว่ามันดีมากคือครูสามารถจี้แบบเป็นรายคนได้เลยว่าแบบว่าเธอเข้าใจไหมเธอมีข้อสงสัยอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นโต๊ะแบบตัวยูอ่ะที่แบบเป็นตัวยูแล้วครูก็อยู่ตรงปลายหัวตรงตัวยูอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่าแบบว่าคนนี้มีสีหน้าแบบสงสัยหรือเปล่าหรือว่าคนนี้มีสีหน้าแบบฉันเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้เห็นเมนชั่นว่ามันจะมีเรื่องผู้ลี้ภัยด้วยใช่ไหมที่เขาลี้ภัยมาอยู่ที่เยอรมันแล้วผู้ลี้ภัยพวกเนี้ยคือเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมเขาถึงแบบต้องลี้ภัยมาอยู่ที่เนี่ยอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่หนีจากสงครามกลางเมืองอย่างเช่นแบบซีเรียอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนเยอรมันเขาก็จะเปิดให้สำหรับคนที่ทำเรื่องลี้ภัยมาเยอรมันในกับกรณีคนที่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ประเทศต้นทางที่เราจากมาแล้วแบบเราแบบจะมีอันตรายต่อชีวิตของเราอะไรเงี้ยเยอรมันก็จะรับไปก่อนแต่ว่าขั้นตอนการลี้ภัยจริงๆอ่ะคือมันเยอะมากคือถึงแม้ว่าเราจะสามารถเข้ามาในประเทศเยอรมันแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในแคมป์ผู้ลี้ภัยก็จริงแต่เราก็จะต้องแบบเอาเรื่องยื่นต่อศาลให้ศาลพิจารณาว่าเราจะได้สถานะผู้ลี้ภัยไหมคือในกรณีที่ศาลเชื่อว่าแบบขั้นตอนการลี้ภัยรวมกับเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วเขาเชื่อว่าการที่เรากลับไปประเทศต้นทางอ่ะแล้วมันไม่ได้มีอันตรายกับเราอ่ะเขาก็จะส่งเรากลับนะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลขั้นแรกเราก็สามารถอุทธรณ์ได้แต่ว่าในขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องมีทนายซึ่งทนายในเยอรมันอ่ะมันแพงมากแล้วมันก็ต้องมีคนแบบมาแปลเอกสารให้เป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าอย่างกรณีผู้ลี้ภัยซีเรียเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนทางเยอรมันเขามีโควต้าพิเศษในยุค ของอังเจล่าเมเคิลอ่ะคือเขาก็รับมาเลยแต่ว่าเขาก็คัดคนนะคือก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ารับมาแบบเป็นขยงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รับแบบคนที่เป็นหัวกะทิอย่างเช่นแบบพวกหมอวิศวะหรือแบบแรงงานแบบที่เรียกว่าอะไรแบบเป็นหัวกะทิของสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรับมาก่อนแล้วพอมันมีพื้นที่เหลือเขาก็จะรับคนอีกกลุ่มนึงที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เข้ามาอีกทีอย่างเงี้ยอืมเขาก็จะได้รับสิทธิพิเศษได้รับการดูแลคุ้มครองได้รับการศึกษา
เรียนภาษาก่อนแล้วก็ได้รับแบบว่าพอศึกษาได้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะให้งานทำก็คือไปสมัครงานแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียนภาษามากเพราะว่าถ้าเกิดเรามีลูกเนาะมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดในเยอรมันอย่างเงี้ยเยอรมันเขาก็จะรับรองให้ก็คือจะอยู่ได้ด้วยวีซ่าติดตามเป็นแม่ที่ติดตามลูกอะไรเงี้ยเป็นพ่อแม่ที่ติดตามลูกที่ลูกเกิดในเยอรมันแต่คือเหมือนเคยได้ยินมาแบบอาจจะผิดก็ได้คือเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราจะอยู่ที่เยอรมันเนี้ยแต่งงานกับคนเยอรมันคือเราจะต้องได้ภาษาเยอรมันด้วยป่ะเหมือนเขามีสอบภาษาอะไรด้วยป่ะใช่ใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ว่าเราแบบจะไปอยู่เยอรมันแล้วเราจะทำเรื่องแต่งงานที่เยอรมันหรือว่าจะทำเรื่องแต่งงานที่ไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้ภาษาอย่างน้อยเลเวล A1 ก็คือเลเวลเริ่มต้นเลยเพื่อที่จะเป็นใบประกอบในการยื่นขอวีซ่าไปด้วยคือถ้าเราไม่มีใบระดับทางภาษาเนี่ยคือเราก็จะโดนปฏิเสธไปก็หมายความว่าคนที่จะอยู่เยอรมันได้จริงๆก็คือทุกคนก็ต้องได้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยก็ต้องนิดนึงต้องได้ใช่เพราะว่าเยอรมันเขาก็มีความตั้งใจอยากจะอนุรักษ์ภาษาเขาเพราะเขาก็คงคิดว่าในอนาคตภาษาเขาก็อาจจะตายก็ได้เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันคนที่ใช้ภาษาเยอรมันก็มีแค่ 2-3 ประเทศเองเนาะก็คือเยอรมันลิกเทนสไตน์อะไรเงี้ยแล้วก็สวิตบางพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งมันน้อยมากเขาก็เลยแบบอยากแบบขยายคนที่สามารถแบบใช้ภาษาเขาได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยสนับสนุนการเรียนเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้เด็กมาได้ภาษาของเขาอะไรเงี้ยภาษามันจะได้ไม่ตายโอ้แต่แบบภาษาเยอรมันก็แบบก็ยากขนาดนั้นปะวะเป็นภาษาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บคอนะเพราะมันจะขาดขากอะไรเยอะแยะมากมายไหนขอแซมเปิลสิก็ทีแล้วอุ้ยไม่รู้จะแซมเปิลยังไงโอ้แล้วอย่างเงี้ยพอผู้ลี้ภัยมาอยู่ในเยอรมันเยอะๆใช่ปะมันแบบส่งผลต่อประเทศเยอรมันยังไงบ้างไหมแล้วก็สำหรับนักเรียนต่างชาติเนี้ยมันเจอผลกระทบอะไรจากสิ่งนั้นบ้างปะก็ที่แน่ๆอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่โดนแน่ๆก็คือเรื่องเงินภายในคลังของเยอรมันคือเยอรมันมีการจัดเก็บภาษีสูงมากก็คือ 40-50% อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินเข้าไปในกองกลางไปเป็นคลังอะไรเงี้ยแล้วก็เงินส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องเอามาแบบให้กับผู้ลี้ภัยซึ่งคนเยอรมันส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่ไหมอาจจะเป็นคนเยอรมันบางส่วนก็ได้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคนลี้ภัยเพราะว่ารู้สึกว่าฉันทำงานมาเหนื่อยมากแล้วฉันก็ต้องเสียภาษีเยอะมากเดี๋ยวฉันต้องเอามาเลี้ยงพวกเธอซึ่งพวกเธอแบบไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยพวกเธอก็แค่แบบเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เท่าที่อยู่มานะแล้วก็ได้ยินมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแฟกต์จริงๆคือยังไงคือเขาบอกว่าตั้งแต่ผู้ลี้ภัยมาในช่วงแบบ 3-4-5 ปีกับการรับผู้ลี้ภัยซีเรียเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันมีปัญหาเยอะอย่างเช่นการโจรกรรมอันนี้จะแบบมีเยอะมากแล้วก็การแบบข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยมันอัตราคือการก่ออาชญากรรมมันเพิ่มขึ้นสูงหลังจากที่รับผู้ลี้ภัยเข้ามาอะไรเงี้ยอย่างเมืองของเราที่เราไปอยู่เมืองเอสเซนอ่ะมันเป็นเมืองที่ผู้ลี้ภัยซีเรียอยู่เยอะมากแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเจอผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าเป็นคนมุสลิมเป็นซีเรียอะไรเงี้ยเขาคือจริงๆเราก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนซีเรียแล้วก็น่ารักมากแต่ว่าเราก็เคยเจอแบบบูลลี่จากเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กด้วยแหละเขาก็เลยอาจจะยังไม่รู้อะไรเยอะอะไรเงี้ยเขาก็บูลลี่เราในช่วงที่โควิดเพิ่งมาใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราหน้าจีนๆเนาะเขาก็นึกว่าแบบเป็นคนจีนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแลบลิ้นใส่ไม่ก็ทำตาตีใส่แล้วก็พูดแบบชี้หน้าชี้หน้าอะไรเงี้ยคนจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หนักสุดก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นคนเยอรมันไหมก็คือเจอป้าคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นผมสีทองอะไรอย่างเงี้ยตาสีฟ้าก็อาจจะเป็นคนเยอรมันจริงๆอะไรเงี้ยในยุคโควิดอะไรเงี้ยคือเขาเดินมาแล้วเขาก็ถุยน้ำลายใส่หน้าเราเว้ยด้วยความที่แบบว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกรังเกียจแบบคนจีนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้เนาะว่าเชื้อโควิดมันมาจากแบบเมืองจีนอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะแอนตี้ว่าแบบว่าเธอเป็นคนจีนอะไรเงี้ยเธอก็กลับประเทศไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นแกทำไงอะก็ทำเป็นมองไม่เห็นก็เดินไปเลยเพราะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะโดนเพราะว่าคนเยอรมันบางส่วนที่เป็นคนวัยชราเนาะบางกลุ่มก็ยังไม่เปิดใจให้กับชาวต่างชาตินะอันนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ลี้ภัยนะแต่หมายถึงว่าไม่เปิดใจให้ชาวต่างชาติเลยอะไรเงี้ยพอเห็นชาวต่างชาติก็จะรู้สึกแบบว่าเธอกลับประเทศของเธอไปอะไรเงี้ยเธอมาอยู่ประเทศฉันทำไมอะไรเงี้ย
นี่มันฟีลลิ่งเดียวคล้ายๆกับฝั่งอเมริกาเลยป่ะฝั่งที่เหมือนว่าคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบชอบโดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันมีทุกประเทศจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มแม้กระทั่งเยอรมันที่แบบว่าว่าแบบเจริญแล้วอะไรเงี้ยเปิดอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่แบบว่าเป็นอนุรักษ์นิยมจ๋าๆอยู่เยอะเหมือนกันแล้วว่ามันก็เกิดขึ้นเยอะขึ้นแหละจริงๆตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเราก็เริ่มจะเหมือนตอนแรกทุกคนก็อาจจะพยายามแบบไม่แสดงออกขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่พอมันมีโควิดมาปึ้งมันเหมือนเป็นตัวที่แบบจุดประกายทำให้เริ่มแบบความเอเชียนเฮดการเหยียดเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบเป็นยุคที่แบบเป็นยุคทองแล้วก็ยุคมืดของคนเอเชียในเวลาเดียวกันอะเก็ตป่ะใช่ฟีลลิ่งมันเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยยุคนี้แบบเอ้ยเอเชียเขามาแล้วว่าแบบเอ้ยเพลงเริ่มติดบิลบอร์ดเริ่มศิลปินแบบเกาหลีเริ่มดังอะไรเงี้ยเริ่มแบบรู้จักแล้วสักพักนึงโควิดมาตุ้มแบบอ้าวเบอร์เลยหักล้มเลยอะแต่เมื่อกี้เราคุยเรื่องคนใช่ป่ะฉันก็ต้องแบบถามเรื่องนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากถามเรื่องความแซ่บของหนุ่มเยอรมันบ้างว่าแบบสรุปที่เขาบอกว่าหนุ่มเยอรมันแซ่บอ่ะจริงป่ะก็ไม่เคยลองนะ แต่ว่าแซ่บจริงวัยรุ่นที่แบบไปเดินในเมืองเงี้ยงานดีมากแบบผมทองตาฟ้าผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแบบดีมากเลยแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าเยอรมันตอนเนี้ยคือเป็นลูกผสมซะส่วนใหญ่คือแทบจะหาแบบเยอรมันแท้ๆแบบยากมากแต่ว่าด้วยความเป็นลูกผสมอะหล่อตาออกแบบสีฟ้าๆแล้วผมก็เป็นแบบสีน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยคือแบบหล่อมากเลยมีความแบบฝรั่งยุโรปด้วยแต่ก็แบบมีแบบแขกด้วยอะไรเงี้ยคือก็ดูแบบคมๆด้วยคือแบบหล่อแต่ที่ฉันเข้าเรื่องเนี่ยก็พออยากรู้ว่าพี่แจมคะคุณอยู่เยอรมันมา2ปีมันมีโมเมนต์อะไรกับผู้ชายเยอรมันบ้างไหมไม่มีเลยค่ะ มีแต่คนเอเชียด้วยกันมีแต่คนเอเชียด้วยกันเพราะว่าเรียนภาษาเนาะแล้วมันก็แบบมีโอกาสเจอคนเยอรมันแบบน้อยมากก็จะเจอแต่คนเอเชียก็จะมีแบบหนุ่มคนจีนหนุ่มคนเกาหลีเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแล้วก็ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือไม่ใช่คนเยอรมันถึงแม้ว่าก็มีคนเยอรมันแท้ๆแต่ว่าเป็นแบบรุ่นลุงอ่ะแบบอายุแบบ60อัพอะไรเงี้ยแกแบบเข้ามาจีบอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แล้วไหมวะคือแบบว่าอายุ60แล้วตอนนั้นฉันแค่22อะไรเงี้ยฉันแค่21 22เงี้ยมันไม่ได้อะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นคนเอเชียเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าแบบน่าจะจีบง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกคนแก่ที่นู่นเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเหงาเนาะเพราะว่าลูกหลานเวลาเขาโตเขาก็ออกจากบ้านแยกย้ายก็ไปมีบ้านไปมีครอบครัวของตัวเองเขาก็ไม่ค่อยมาแบบสูงสิงอะไรกับพ่อแม่ที่แก่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ารัฐเขาก็ดูแลดีเนาะเขาก็เลยอาจจะแบบเหงาอยากหาแบบคนมาดูแลเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบเล็งพวกสาวเอเชียแต่แบบลุงมันไม่ได้หนูอายุ22ลุง60มันไม่ได้น่ากลัวมากตอนนั้นโอ้โหพี่แจมแกเป็นขวัญใจไวชลาว่ะใช่จริงไปอยู่ที่นู่นคือเป็นขวัญใจไวชลามากด้วยความแบบดูหน้าซื่อๆด้วยมั้งเขาก็เลยคิดว่าแบบน่าจะแบบคุยไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบไม่จ้ะฉันไม่เอาฉันก็เลือกแกฉันก็เลือกของฉันนะอายุมันก็แค่ตัวเลขเปล่าวะมันก็ไม่ไหวนะคบกันได้แบบไม่เกิน10ปีตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็เศร้าเอ้าแต่สมบัติก็ได้นะเว้ยไม่เอาไม่เป็นไรบ้านรวยแล้วไม่เอาโอ้ยบ้านเขารวยค่ะขิงขิงแม้นถ้ามันใช่ป้าแล้วอย่างคนแก่อย่างเงี้ยเวลาที่เขาจีบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจีบเขามาจีบเป็นประมาณยังไงเนาะก็อย่างแรกก็ที่เจอมาทั้งหมด2คนนะก็คนแรกจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่คือคนแรกอ่ะเป็นคนดูแลหอใหม่ที่เราย้ายไปคือเราย้ายไปอยู่หอที่เป็นห้องพักคนเดียวเลยอะไรเงี้ยก็คือมีครัวมีห้องน้ําอยู่ในตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นผู้ดูแลหอเก่าแล้วเขาก็อยู่ชั้นล่างแล้วทีนี้แบบว่าเขารู้ว่าเราแบบเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยเขาก็เลยเดินเข้ามาทักเลยว่าแบบว่าเธอแบบเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมด้วยความแบบตอนนั้นแบบซื่อๆอยู่ก็เลยบอกว่าใช่ใช่ฉันแบบเพิ่งฉันเพิ่งมาพักอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยบอกว่า
เนี่ยคืออยู่ดีนางก็เสนอมาเลยว่าเออเนี่ยไว้แบบมีจดหมายของเธอมาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเก็บไปให้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นพวกแบบสั่งพัสดุมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันมีคนรับแทนให้ก็เลยแบบบอกเขาไปเออก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเขาแต่พอนานๆไปอ่ะคือแบบว่าแม้กระทั่งจดหมายเล็กๆน้อยๆที่เป็นซองอ่ะที่แบบว่าสามารถแบบสอดเข้าไปในตู้ได้อ่ะคือเขาก็จะเก็บไว้เว้ยแล้วเขาก็จะชอบ WhatsApp มาหาเราว่าแบบเออเนี่ยเธอมาเอาจดหมายที่ห้องของฉันนะอะไรเงี้ยในตอนกลางคืนอ่ะสภาพแล้วแบบโอ้โหแล้วแบบแล้วใครมันจะกล้าไปห้องผู้ชายตอนกลางคืนคือถึงแม้ว่าเขาจะแก่แล้วเนาะแต่เขาก็เป็นผู้ชายไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบคิดไม่ดีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะปฏิเสธเขาไปแล้วก็ไปแบบไปรับจดหมายตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันนึงเราก็เลยพูดกับเขาตรงๆว่าเออเธอไม่ต้องรับให้ฉันแล้วนะฉันรู้สึกแบบเกรงใจมากอะไรเงี้ยเออก็ต้องขอบคุณเธอด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้จดหมายฉันไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยเธอไม่ต้องรับให้ฉันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโอเคได้ได้อะไรเงี้ยคือคนนี้พูดรู้เรื่องเออแต่อีกคนนึงก็คือคนที่สองคนนี้น่ากลัวคล้ายๆสตอเกอร์คือเขาเดินตามเราตั้งแต่ตอนที่เราเดินออกจากหอพักเพื่อที่จะไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเออแล้วพอแบบเราไม่ได้สังเกตว่าวันที่เราเดินไปอ่ะมันเป็นวันหยุดราชการมันเป็นวันอีสเตอร์ก็คือเป็นวันหยุดราชการของที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปถึงแล้วเราเห็นว่าแบบร้านมันปิดก็เลยยืนอึ้งอยู่เขาก็เลยเดินเข้ามาทักเลยว่าแบบเออเธอแบบจะมาซื้อของหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกว่าเออวันนี้เป็นวันอีสเตอร์นะเป็นแบบวันหยุดราชการอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยแบบอ๋อโอเคโอเคนั้นก็เดี๋ยวฉันก็ค่อยซื้อวันพรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเลยแล้วทีนี้เขาว่าก็เลยบอกเลยว่าเออเนี่ยฉันน่ะพักอยู่หอพักข้างๆเธอเลยนะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เอะใจแบบเออมึงรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะเดินไปส่งเธอที่หอพักนะเพราะว่าเราบ้านอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็ได้วะก็ถ้าจะเดินไปส่งก็เดินไปก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นบ้านไปยังไงมันก็ต้องไปทางเดียวกันเนาะเออแล้วทีนี้พอไปถึงอ่ะเขาก็พยายามจะชวนเราขึ้นห้องให้ได้เว้ยแบบเขาบอกว่าเนี่ยบ้านฉันมีไข่ไก่มีผลไม้มีแฮมมีขนมปังเยอะมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเธอขึ้นมาที่ห้องของฉันสิเออคือเขาก็ยืนชวนอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็แบบพยายามปฏิเสธทุกวิถีทางแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะชวนอยู่อย่างนั้นเราก็เลยแกล้งทำเป็นแบบคุยโทรศัพท์ยกขึ้นมาแล้วก็แบบเออพูดเป็นภาษาไทยแบบมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาไปว่าเออเราแบบขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่าเราแบบต้องรีบไปคุยกับพ่อเราเพราะว่าเราต้องรีบสแกนเอกสารส่งให้พ่อที่อยู่ที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ยอมเข้าใจเขาบอกว่าขึ้นไปแค่5นาทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ปฏิเสธอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ยอมอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเออนะเดี๋ยวเธอรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะแล้วเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็เอาแบบของแบบเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆลงมาให้เราอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รับแล้วเราก็ขึ้นห้องไปเลยเออแบบน่ากลัวมากพยายามชวนขึ้นห้องอะไรเงี้ยน่ากลัวจริงแต่เราก็เจอเขาเป็นพักๆนะน่ากลัวมากคนนี้เป็นคนที่ทำให้เราแบบหลอนเราไม่กล้าแบบลงไปทิ้งถังขยะที่เป็นถังขยะรวมถังขยะใหญ่อะเพราะว่าถังขยะของเรามันอยู่ตรงข้างหน้าหอของเขาเออมันก็เลยทำให้เราแบบต้องแอบลงไปทิ้งตอนกลางคืนอะเพราะว่าแบบตอนกลางวันเราไม่กล้าลงไปทิ้งเรากลัวเจอเขาอะไรเงี้ยหลอนเป็นแบบหลายเดือนอยู่คนนี้แต่คือหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบแตะต้องร่างกายอะไรเราถูกปะไม่เออใช่แต่ว่าเขาว่าขอ WhatsApp เราแล้วเราก็ให้ไปเพราะว่าแบบพยายามปฏิเสธเขาแล้วเขาแบบตื้อแบบตื้อมากจนแบบปฏิเสธไม่ได้ก็เลยให้แล้วพอให้ไปอ่ะคือเขาทักมาทุกวันเลยเว้ยว่าแบบเออทำไมเธอไม่ยอมตอบฉันเธอสบายดีไหมเธอกินอะไรหรือยังเธอตอบฉันบ้างสิเธอทำอะไรอยู่เนี่ยฉันโทรไปหาเธอทำไมเธอไม่รับอะไรเงี้ยน่ากลัวมากคือคนนี้คือแบบที่สุดแล้วคือแบบที่สุดแล้วเออแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังนะเออแบบโคตรคุกคามคือไม่ได้แบบแตะเนื้อต้องตัวก็จริงแต่แบบใช้วิธีพิมพ์อ่ะแบบพิมพ์จิกทุกวันอะไรเงี้ยเออแบบประสาทจะกินช่วงนั้นอ่ะพอเราเรียนภาษาไป2ปีมันก้าวกระโดดมากขนาดไหนจากตอนที่ไปแรกๆนี่อยู่ A1 ใช่ไหมจนมาถึงหลังจากเรียนเสร็จไป2ปีเนี่ยเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าครึ่งปีแรกอ่ะดีมากครึ่งปีแรกคือแบบกระโดดแบบเรียนอะไรก็แบบไวมากแล้วก็ไปสอบเอาใบ certificate อ่ะคือแบบผ่านอ่ะแล้วพอแบบเป็นครึ่งปีหลังก็เหมือนเกเรอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่ได้เกเรไม่ได้ไปเสพยาอะไรนะแต่หมายว่าแบบก็ไม่ค่อยแบบเข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับที่บ้านก็มีเรื่องว่าแบบว่าเออคนสนิทเราเงี้ยเป็นคุณยายทวดที่เลี้ยงเรามาคือเขาเสียอะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็อยากกลับไปงานศพเขาเนาะแต่ว่าที่บ้านก็บอกว่าเออ
หนูไม่ต้องกลับมาเราก็อยู่ที่นั่นเรียนไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กลับแต่พอแบบอยู่ที่เยอรมันจริงๆอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้กลับไปงานศพเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดอะรู้สึกแบบเสียดายว่าแบบเราแบบไม่ได้มีโอกาสไปลาเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราแบบว่ากลายเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกผิดไว้แล้วทำให้เราเสียสมาธิกับการเรียนอะมันเลยทำให้แบบเราแบบไม่ได้ไปเรียนแบบนานมากแล้วก็ไม่ได้ลงคอร์สเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในหอใช้ชีวิตไปวันๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าณเวลานั้นคือเราแบบไม่อยากทำอะไรเลยคืออยากแบบแค่แบบอยู่กับตัวเองให้มันเยอะๆเยียวยาตัวเองไปอะไรเงี้ยกลับมาอีกทีก็คือช่วงเข้าปีที่สองแหละก็คือก็เริ่มแบบว่ามีสติขึ้นแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามาเพื่อที่เราแบบจะมาเรียนนะอะไรเงี้ยเราต้องทำเป้าหมายของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่บ้านเขาก็คาดหวังกับเราด้วยเนาะก็เลยแบบว่าพยายามดึงตัวเองค่อยๆกลับมาสู่จุดที่แบบว่าเรียนภาษาให้มันแบบไปให้ได้แล้วเป็นไงสุดท้ายในที่สุดภาษาของเราเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะเราก็สอบผ่านระดับสูงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยื่นเข้ามหาลัยแต่ว่าตอนนั้นวีซ่ากำลังจะหมดวีซ่ากำลังจะหมดก็เลยแบบยื่นแบบกวาดไปหลายมหาลัยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้มหาลัยที่แรกก็คือมหาลัยในสวิตซึ่งใช้ภาษาเยอรมันในการแบบเรียนอะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจว่าแบบนั้นก็เอาตรงนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าตรงนี้มันแบบมันยังไงเราก็ไหวอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเป็นนักศึกษาของมหาลัยสวิตมหาลัยเบิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจากอยู่เยอรมันปุ๊บกำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะเด็กปอโทค่ะเด็กปอโทเด็กปอโทนะก็จบกันไปแล้วนะคะกับพาร์ทแรกของชีวิตในประเทศเยอรมันของพีแจมอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปฟังประสบการณ์ชีวิตของพีแจมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะถ้าใครชอบฟังเรื่องราวคนไทยในต่างแดนก็ช่วยเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้รายการเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ